ในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มองในส่วนของ Safety Index Future เมื่อวานเนี่ยหลังจากที่พักตัวลงมาพร้อมกับวอลุ่มที่ปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้าแล้วก็ดูเหมือนในเรื่องของกระแสฟันโฟแล้วก็ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยยังช่วยจำกัดการอ่อนค่าระหว่างวันโดยเห็นในส่วนของเบสิสเนี่ยกลับมาเป็นบวกนิดหน่อยเป็นวันแรกในรอบ2เดือนนะคะก็ยังสะท้อนภาพแนวโน้มของเซ็ต15 Index Future ที่น่าจะยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้นต่อไปโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของปัจจัยที่เข้ามาเป็นแรงหนุนแล้วก็ทำให้ตัวเซ็ต15 Index Future มีแนวโน้มจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งในวันนี้ก็มาจากในส่วนของรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างสดใสทั้งในภาคแรงงานภาคการผลิตแล้วก็ในภาคที่อยู่อาศัยรวมถึงมีความคาดหวังว่ากรีซเนี่ยอาจจะได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีคลังยูโรโซนในวันจันทร์ที่จะถึงนี้สำหรับการเริ่มต้นการแลกเปลี่ยนพันธบัตรกับเอกชนผู้ถือครองพันธบัตรรัฐบาลของกรีซก็ทำให้ดูเหมือนว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามาในส่วนของตัวตลาดหุ้นเองแล้วก็ในส่วนของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกเองก็ยังคงได้รับแรงหนุนจากความกังวลต่ออุปทานในตะวันออกกลางแล้วก็ในส่วนของแอฟริกามองว่าวันนี้ในส่วนของปัจจัยที่เข้ามาหนุนแล้วก็ในเรื่องของฟันโฟน่าจะส่งผลให้ในส่วนของ S50 S12 มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งแล้วก็เข้าใกล้ไฮที่ระดับ806จุดแต่อย่างไรก็ตามมองว่าอาจจะยังไม่ถึงบริเวณดังกล่าวก็ยังสามารถที่จะถือสถานะรอง S50 S12 ต่อได้โดยทั้งนี้ก็ให้ปรับจุดตัดขาดทุนมาอยู่ที่ระดับ780จุดสำหรับในส่วนของแนวต้านวันนี้เรามองอยู่ที่ระดับ792ถึง800จุดสำหรับในส่วนของ S50 S12 แล้วก็มองแนวรับอยู่ที่ระดับ784ถึง778จุดสำหรับในส่วนของ Set 15 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งมายังระดับ 2.89 เท่าแต่ว่า Put Call Open Interest ที่เพิ่มขึ้นแต่ก็อยู่ในระดับที่ไม่สูงนักมาอยู่ที่ระดับ 1.32 เท่าโดยมีในส่วนของ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Put Option ที่ปรับตัวลดลงมาอยู่ใกล้เคียงระดับของ Call Optionก็สะท้อนภาพรวมตลาดที่ยังคงเห็นความผันผวนในแนวโน้มของขาขึ้นอยู่โดยถ้ามองในส่วนของปัจจัยภายนอกแล้วก็ในเรื่องของฟันโฟน่าจะเป็นแรงหนุนให้เซฟตี้มีแนวโน้มดีดกลับขึ้นมาได้ในวันนี้ก็ยังคงคำแนะนำให้ถือสถานะช็อตพุทในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาเช็ดสิทธิ์740ถึง750จุดโดยยังมองในเรื่องของค่าพรีเมียมที่มีโอกาสปรับตัวลดลงทั้งนี้ให้รอทำกำไรเมื่อเซ็ต50ปรับตัวขึ้นเข้าใกล้เป้าหมายบริเวณ806จุดสำหรับในส่วนของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์แนะนำให้ถือสถานะช็อต TTAS 12ต่อได้หลังจากที่เมื่อวานราคายังคงปรับตัวลดลงปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA 25วันแล้วก็ยังได้รับแรงกดดันจากอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณลบต่อเนื่องทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 20.80 บาทส่วน KTBS 12หลังจากที่แนะนำให้ถือสถานะรองในวันก่อนหน้าก็วันนี้ให้แนะนำให้ทยอยทำกำไรออกไปก่อนส่วน BTS S12 หลังจากที่เมื่อวานราคาปิดปรับตัวขึ้นยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นพร้อมกับวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกโดยทั้งนี้มองในเรื่องของผลกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาส3ที่ออกมาดีกว่าคาดทำให้เป็นแรงหนุนต่อราคาให้ดีดตัวขึ้นมาแนะนำให้เก็งกำไรรองได้ในระยะสั้นโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ 0.72 บาทสำหรับในส่วนของตัว Gold Future Silver Future แล้วก็ Oil Future มองในส่วนของ Gold Future วันนี้แนวโน้มน่าจะเห็นการปรับตัวขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดโดยทั้งนี้ในส่วนของปัจจัยหนุนมาจาก
ราคาทองคำที่ปรับตัวขึ้นมา 11.69 เหรียญในช่วงเช้านี้เทียบจากช่วงตลาดของฟิวเจอร์มาอยู่ที่ระดับ 1,732.10 เหรียญต่อออนซ์โดยทั้งนี้ก็มองว่าได้รับแรงหนุนจากในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่ปรับตัวลดลงขณะที่ค่าเงินยูโรก็แข็งค่าขึ้นโดยนักลงทุนเนี่ยมีความต้องการที่จะเข้าไปถือสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มมากขึ้นจากความคาดหวังว่ากรีซใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงเรื่องการแลกเปลี่ยนพันธบัตรขณะที่มีรายงานจากสภาทองคำโลกหรือ World Gold Council ออกมารายงานถึงอุปสงค์ทองที่พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ14ปีในปี2011โดยทั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากปริมาณการลงทุนในทองที่สูงมากเป็นประวัติการแล้วก็คำสั่งซื้อในจีนรวมถึงปริมาณการซื้อทองโดยธนาคารกลางโดยทั้งนี้ในส่วนของอุปสงค์จากธนาคารกลางเองขึ้นไปแตะจุดสูงสุดในรอบอย่างน้อย40ปีถึงแม้ว่าในส่วนของอินเดียเองจะลดปริมาณการนำเข้าทองคำลง 44% ในช่วงของไตรมาส4ปี2011ในขณะที่ราคาทองเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงสุดเป็นประวัติการในอินเดียแล้วก็ในส่วนของปริมาณการนำเข้ามีแนวโน้มว่าจะยังคงอยู่ในระดับเดิมในปีนี้ก็ตามโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำก็ยังได้รับแรงหนุนจากการเข้าถือทองคำเพิ่มขึ้นของกองทุน ETF อย่าง SPDR Growthที่มีการปรับเพิ่มการถือครองทองคำขึ้น 3.03 ตันมาที่ระดับ 1,281.29 ตันเมื่อคืนนี้ก็ส่งผลให้ในส่วนของตัว Gold Future เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นตามทิศทางของราคาทองคำในตลาดโลกแต่อย่างไรก็ตามก็การปรับขึ้นยังค่อนข้างจำกัดเนื่องจากว่าค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 30.81 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐดังนั้นจึงแนะนำให้ยังคงเน้นเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อใน GFG12 แล้วก็ GF10 G12 ในกรอบ 25,000 ถึง 25,400 บาทสำหรับในส่วนของ Silver Future ก็มองแนวโน้มน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบจำกัดแม้ว่าในส่วนของตัวสปอตซิลเวอร์จะปรับตัวขึ้นมา 0.52 เหรียญมาที่ระดับ 33.55 เหรียญต่อออนซ์โดยทั้งนี้ก็เป็นการปรับตัวขึ้นตามทิศทางของราคาทองคำในตลาดโลกแล้วก็ในเรื่องของความหวังเกี่ยวกับกรีซโดยทั้งนี้ก็แนะนำว่าในส่วนของซิลเวอร์ฟิวเจอร์ยังเน้นเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อ SVG12ในกรอบ 1,020 ถึง 1,070 บาทสำหรับในส่วนของตัว Brent Crude Oil Future วันนี้มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อโดยก็ได้รับแรงหนุนจากความกังวลในเรื่องอุปทานน้ำมันของอิหร่านแล้วก็ทะเลเหนือทั้งนี้ก็มีการคาดการถึงปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในทะเลเหนือที่อาจจะลดลงในเดือนมีนาคมต่อเนื่องเป็นเดือนที่3เป็นผลมาจากการซ่อมบำรุงแล้วก็อายุที่มากขึ้นของแหล่งน้ำมันโดยทั้งนี้ก็มีคาดการว่าปริมาณการผลิตน้ำมันในทะเลเหนืออาจจะอยู่ที่ระดับ 2.18 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนมีนาคมซึ่งดิ่งลง 1.4% จากเดือนกุมภาพันธ์ทั้งนี้ก็ส่งผลให้ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์เช้านี้ปรับตัวขึ้นอีก 0.38 เหรียญมาที่ระดับ 121.88 เหรียญต่อบาร์เรลเทียบจากช่วงตลาดของฟิวเจอร์ของไทยเมื่อคืนนี้ดังนั้นน่าจะส่งผลให้ในส่วนของตัวBrent Crude Oil Future โดยเฉพาะในส่วนของ BRS12 มีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 3,720 ถึง 3,750 บาทได้ต่อไปยังคงให้ถือสถานะรองต่อแล้วก็วางจุดจัดขาดทุนไว้ที่ระดับ 3,650 บาทปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ